สวัสดีครับผมพีเจหมอชาแนลครับก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะท่านผู้ชมครับเคยเป็นเด็กไหมผมว่าหลายคนอาจจะเคยเป็นเด็กแล้วก็โตมาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีน้องๆบางคนดูคลิปตอนนี้เป็นเด็กอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้การเป็นเด็กครับเราก็มักจะพบว่าบางทีเนี่ยเด็กบางคนทำไมแบบเลี้ยงได้ดีบางคนทำไมแบบเลี้ยงแล้วแบบนิสัยก้าวร้าวหรือแบบมีพฤติกรรมที่ขี้แยขี้ร้องไห้อ่อนแอน้ำตาซึมง่ายจังเลยวันนี้ครับเราจะพาไปดูคำตอบกันว่าอะไรที่เป็นสาเหตุให้เด็กพวกนี้เป็นแบบนี้ครับเรื่องแรกครับคือคำว่าไม่ฮะเคยเจอไหมครับกินลูกชิ้นไหมไม่เอาตัวนี้ไหมไม่แล้วจะเอาอะไรอ่ะไม่รู้ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมครับต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวแบบนี้เคยมีคนออกมาให้คำตอบนะครับเป็นเพราะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยพ่อแม่ของเราหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาตามใจเรามากเกินไปไงทีนี้ครับพอเราไม่ได้อย่างใจเนี่ยเด็กก็จะให้ผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่เนี่ยไปเดาเองนะครับว่าพวกเขาต้องการอะไรทีนี้พ่อแม่หลายคนก็เดาไม่ถูกไงทายก็เลยเทแม่งเลยพอเทปุ๊บเด็กก็เลยแบบนั่งงอนน้อยใจหรืออะไรอย่างเงี้ยคือละครดราม่าบางทีน่าจับหักคอนะครับทีนี้เมื่องอนแล้วพ่อแม่ยังเดาไม่ถูกเด็กก็เลยครับแสดงออกโดยการแบบประชดประชันสุดท้ายก็จบด้วยคำว่าก้าวร้าวนั่นเองนะครับ2ครับมีคำตอบอยู่แล้วจะถามทำไมเพราะว่าเรื่องนี้หลายคนน่าจะแบบเคยเจอกันเป็นประจำเลยนะบางทีเราไปทำอะไรมาที่เป็นความผิดแต่ว่าบางครั้งการทำความผิดนั้นอ่ะมันมีเหตุผลอยู่ทีนี้พ่อแม่หลายคนก็มักจะถามคำว่าทำทำไมไหนบอกเหตุผลมาสิพอบอกไปปุ๊บก็ด่าเลยนะครับว่าเฮ้ยไม่ได้ทำไมคนแบบนี้พ่อแม่สอนมาอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้โลกอะไรเงี้ยคือหนูโดนด่ามาแบบมากมายเลยทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือเหตุผลที่เราต้องการรีเฟล็กซ์กลับไปให้พ่อแม่ได้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นเหตุผลของฉันที่ทำไมฉันต้องทำแบบนี้ฉะนั้นบางทีถ้าหากว่าผิดไปแล้วก็ควรที่จะแบบว่าเปิดใจก่อนนะครับแล้วก็ยอมรับความจริงรวมทั้งแก้ไขมันให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าปัญหาพวกนี้น่าจบไปนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องวันนี้ไม่ได้มานั่งมโนเองนะครับมีที่มาของข้อมูลเป็นนักจิตวิทยาที่มาจากฝั่งยุโรปนะฮะซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกอีกอย่างนึงนะครับว่าบางครั้งแล้วคนที่โดนด่าเนี่ยต้องนึกถึงด้วยนะครับว่าบางครั้งที่เขาด่าที่เขาว่าเป็นเพราะว่าชีเป็นห่วงไงลองคิดกับกันนะถ้าวันนึงชีไม่ว่าชีไม่บอกชีไม่อะไรเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะไปจบตรงไหนล่ะก็อาจจะจบที่จุดที่มันไม่ดีหรือปะลองคิดดูนะฮะ6ครับพวกนอนแล้วตื่นไม่เป็นเวลาฮะเคยเป็นไหมบางทีเราแบบนอนอยู่แล้วตื่นมาช่วงกลางดึกแล้วแม่งก็ไม่หลับอีกเลยหลับอีกทีคือตอนแม่งจะไปโรงเรียนละเนี่ยค่อยจะมาหลับทีหลังปัญหาพวกนี้ครับอาจจะเกิดจากการที่เราครับไปเก็บเรื่องราวอะไรที่แบบไม่ดีแล้วก็มานั่งคิดแล้วก็นั่งฟุ้งซ่านกับมันไปวันๆซึ่งมันก็ไม่ได้มีความสุขอยู่แล้วก็เอามาคิดไงซึ่งบางคนผมเชื่อแหละว่ามันจะบอกตัวเองว่าฉันไม่ซีเรียสฉันไม่แคร์แต่ความเป็นจริงคือในใจของเราแม่งแคร์จนเราไปแบบกังวลเลยก็ว่าได้นะครับจากนั้นเมื่อเรากังวลมากๆปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดการกลัวเกิดการผวาเกิดขึ้นสุดท้ายเราก็เอาไปเครียดในฝันแล้วก็จะดุ้งตื่นขึ้นมาในช่วงกลางคืนนั่นเองอารมณ์ก็ประมาณว่าไม่อยากให้ถึงวันพรุ่งนี้ก็เลยแบบรีบตื่นมันดีกว่าเพื่อให้เวลามันช้าลง5ครับพวกที่ไม่ยอมฟังเราเคยเป็นแม้บางทีเราพูดอะไรกับคนอื่นไปอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาก็ฟังเราดีนะชีก็ขยักหน้าแบบพยักหน้าตามที่เราพูดอ้อกับเราไปหมดเลยสุดท้ายก็เกิดปัญหาซ้ำๆเดิมๆปัญหาพวกนี้ครับมีที่มาที่ไปเขาบอกว่าที่เป็นแบบเนี้ยเป็นเพราะคนกลุ่มเนี้ยรู้สึกว่าเราอ่ะน่ารำคาญพูดอะไรซ้ำไปซ้ำมาแบบซ้ำๆซักซ่าคือไม่มีอันใหม่บ้างเลยเหรอทีนี้เมื่อพูดซ้ำๆซักซ่าเนี่ยตัวคนพวกนี้เองครับก็เลยคิดว่าฟังไปเถอะแต่มันก็จบๆสุดท้ายก็ชิวๆไปเกิดปัญหาใหม่ก็นั่งฟังไปจบๆก็ไม่ต้องอะไรมากก็อย่างเงี้ยวนลูปอย่างเงี้ยนะครับและสุดท้ายเรานี่แหละครับจะเป็นฝ่ายที่ไปจากคนกลุ่มนี้เองเนื่องจากว่าพูดไปแล้วแม่งไม่เคยฟังเลยมันก็เหนื่อยไงครับแต่ว่ายกเว้นคนเป็นพ่อเป็นแม่นะบางทีพูดไปแล้วลูกไปทำก็ต้องพูดไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าคิดเป็นห่วงลูกไงเอาง่ายชีรักของชีนะ4ครับพวกร้องไห้เป็นไหมเราเคยเป็นไหมแบบบางทีร้องไห้ง่ายมากแค่มีคนมาขึ้นเสียงตะคอกใส่ปุ๊บน้ำตาซึมเลยหรือบางทีแบบไปเปิดทีวีดูละครน้ำเน่าเงี้ยร้องไห้ตามเลยร้องฮือเหมือนจะเป็นจะตายอะไรอย่างเงี้ยเหตุผลพวกนี้ครับเป็นเพราะว่าเราหลายๆคนหรือว่าเพื่อนๆเราหลายๆคนเนี่ยชีต้องการเรียกร้องความสนใจเว้ยคือบางคนก็บอกว่าไม่ได้เรียกร้องความสนใจสักหน่อยก็คือมันบ่อน้ำตาตื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเป็นเด็กไงบางทีเราถูกแบบมดกัดนิดนึงร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็จะมาโอ้สุดท้ายเราก็เคยตัวไงครับทีนี้พอเราร้องไห้บ่อยๆร้องไห้ง่ายๆพอโตมามันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยซึ่งถ้าถามว่าถ้าอยากแก้ไขปัญหาพวกนี้ทำได้หรือเปล่าต้องบอกเลยครับว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบอยู่ภายใต้จิตสำนึกไงมันแก้ไม่ได้เว้ยแต่ว่าเราทำได้อย่างนึงก็คือการที่จะแบบทำตัวให้มันสตรองขึ้นดูเข้มแข็งขึ้นแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับมีปัญหาปุ๊บต้องแก้ให้ได้ต้องแบบจัดการกับมันไม่ใช่แบบร้องไห้เพราะว่าการร้องไห้บางครั้งไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแถมยังเป็นการสร้างภาระให้กับตัวเราเองอีกด้วยนะครับ3ครับการโยนสิ่งของปิดประตูกระแทกบ้านอะไรอย่างเงี้ย
เคยเป็นแม้บางทีแม่ด่าเราพ่อด่าเราหรือใครก็ตามที่มาด่าเราอย่างเงี้ยเรามันจะประชดประชันเขาในการที่แบบทำไมเดินปึ้งปึ้งปึ้งปิดประตูกระแทกหน้าปั้งอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งบางคนแบบเตะพัดลมพัดลมพังโอ้โหสารพัดสารเพเลยนะครับทีนี้เราถามว่าปัญหาพวกเนี้ยใครผิดหลายคนคนจะมองว่าเด็กพวกนี้ผิดแต่ความเป็นจริงแล้วเด็กอาจจะไม่ได้ผิดก็ได้นะครับเพียงเพราะว่าเด็กพวกนี้ชี้ไปแบบเรียนแบบพฤติกรรมของคนอื่นๆมาซึ่งพฤติกรรมของคนอื่นๆจะมีใครบ้างล่ะก็อาจจะเห็นจากรอบตัวเองนี่แหละพ่อแม่พี่น้องในหนังในละครอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะดูหนังมาแล้วก็ไม่เคยมีใครบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ดีเว้ยสุดท้ายเด็กเห็นมาเด็กก็เลยจำเพราะในหนังอ่ะมันก็เหมือนกับละครสร้างสรรค์แนวแฮปปี้เอนดิ้งสุดท้ายพ่อแม่ลูกก็รักกันอะไรอย่างเงี้ยเด็กหลายคนก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรกันเตะพัดลมไม่พังเนี่ยสุดท้ายตอนจบก็คงจะแฮปปี้แต่ความเป็นจริงคือมันไม่แฮปปี้นะครับเพราะว่าพัดลมเนี่ยแม่ก็ซื้อมาซึ่งแม่ชีก็จะแบบเสียใจนิดนึงคือเสียใจมากเลยบางคนนะฉะนั้นแล้วตอนจบมันอาจจะไม่ได้แฮปปี้กันทุกเรื่องก็ได้ครับฉะนั้นแล้วการเลือกเรียนพฤติกรรมบางอย่างเราควรจะต้องดูด้วยนะครับว่ามันจบแฮปปี้ทุกเรื่องจริงๆหรือเปล่านะครับ2ครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบเซนซิทีฟมากเลยนะถ้าเคยฟังแล้วรู้สึกไม่โอเคก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือคนที่ไม่กินผักผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นประเภทที่แบบเห็นผักใบเขียวแล้วยี้ย้าเลยก็ว่าได้นะครับก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งของผมนี่แหละที่กินผักไม่ได้ที่บอกว่ามันขมผักคะน้ากวางตุ้งคือไม่เอาเลยขมกระทั่งผักชียังไม่เอาเลยนะครับบอกว่ามันขมปัญหาพวกนี้ครับเกิดจากตอนที่เราเป็นเด็กเรากินผักแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยไงกินหมูกินไก่บางทีมันอร่อยกว่าสุดท้ายพอเราไม่กินผักพ่อแม่ก็เลยตามใจเออไม่เป็นไรลูกกินหมูก็ได้ลูกนะสุดท้ายก็ตามใจมาเรื่อยๆและเราครับก็เลยกินผักไม่เป็นพอเราเห็นผักปุ๊บก็แม่งไม่เอาละหนีเลยฉะนั้นครับมันก็โทษใครไม่ได้แหละว่าใครผิดแต่เอาเป็นว่าถ้าอยากให้สุขภาพดีก็ต้องลองฝึกกินผักนะฮะถึงแม้มันจะขมก็ตามแต่ลองกินไปนานครับเดี๋ยวชินไปเองแล้วถึงเรื่องที่1ครับก็คือเรื่องของเด็กแว้นครับเราเคยมีความสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมต่างประเทศเขามีนวัตกรรมที่แบบว่าทำให้เครื่องยนต์มันเงียบดูแบบดูทันสมัยแต่ตรงกันข้ามบ้านเราแม่งมีแต่งท่อดังแบบโอ้โหบิดน่ารำคาญมากเลยนะครับทีนี้ถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมมันคงตอบไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละคนด้วยว่าแต่ละคนเขาชอบแบบไหนแต่ว่าที่เกิดปัญหาทุกวันนี้มันก็คือการลอกเลียนแบบมาจากหนังจากละครรวมทั้งการถูกด่าถูกว่าจากสังคมตลอดเวลาครับจากการที่ผมไปถามน้องๆหลายคนมานะครับสิ่งที่เจอเหมือนกันก็คือว่าเด็กส่วนใหญ่ครับเขาไม่ได้เรียนเก่งอะไรมากมายครับบางคนอยู่ห้องท้ายด้วยซ้ำทีนี้ด้วยความที่แบบว่าห้องเรียนก็เรียนห้องท้ายๆเนี่ยก็มักจะโดนคุณครูโดนเพื่อนๆโดนสังคมรอบข้างมองว่าพวกเขาเป็นเด็กที่ไม่เก่งไม่มีอะไรดีเลยทีนี้ครับเมื่อเขาโดนด่าแบบเป็นทุกวันเด็กก็เลยคิดว่าเออในเมื่อเราไม่มีอะไรดีอยู่แล้วก็เลวแม่งเลยแล้วกันสร้างปัญหาเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าเด็กพวกนี้ไปเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนหรอครับก็เป็นเพราะว่าบางทีการที่แบบว่าตัวเองอยู่บ้านโดนด่าโดนว่าโดนเปรียบเทียบโดนอะไรแบบนี้พอตัวเองครับ move ตัวเองไปอยู่กับอีกกลุ่มนึงซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะแง่ลบนิดนึงแต่กลุ่มพวกนี้เขาสามารถที่จะพูดคุยรวมทั้งเข้าใจปัญหาทุกอย่างและเขาก็มีทางออกให้ด้วยเด็กก็เลยว่าเออเนี่ยใช่เขาก็เลยยึดแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่ถูกแล้วก็เป็นสิ่งที่เท่ไปเลยครับซึ่งการแก้ปัญหาก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายเลยครับก็คือว่าถ้าหากว่าเราต้องการจะสอนใครสักคนนึงเนี่ยเราก็ต้องแบบพูดเหตุผลให้เขาเข้าใจว่าเออทำแบบนี้มันไม่ดียังไงแล้วไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับอนาคตนะครับว่าทำแบบนี้อนาคตจะเป็นแบบนั้นจะเป็นอย่างนี้เอาใกล้ๆตัวก่อนเอาปัจจุบันดีกว่านะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าเราขับรถแล้วท่อเสียงดังเนี่ยนะแล้วช่วงนั้นดันมีคนแก่นะครับเป็นโรคความดันแล้วชีก็นอนอยู่บ้านบังเอิญเราดันขับรถไปผ่านบ้านชีพอดีแล้วชีเองครับก็ได้ยินเสียงรถของเราสุดท้ายความดันของชีขึ้นแล้วชีก็ตายแบบเนี้ยหนูจะทำยังไงลูกอะไรอย่างเงี้ยครับให้เด็กไปคิดเองซึ่งถ้าหากว่าเราไปยกอนาคตมาซึ่งมันไกลตัวเด็กแกเด็กก็เลยไม่รู้ว่าอนาคตมันตอนไหนมันใช้ยังไงล่ะอนาคตมันจะมาตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะฉะนั้นคำว่าอนาคตผมมองว่ามันไกลตัวไปนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าไอ้เรื่องราววันเนี้ยมันก็เป็นอีกเช็คเด็กนึงที่ผมได้ใช้มาแล้วมันได้ผลจริงซึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่มีทฤษฎีอะไรมารองรับแล้วก็เรื่องบางอย่างในวันนี้ก็จะมีที่มาและที่ไปเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วต้องบอกเลยว่าเทคนิคบางอย่างมันใช้ได้กับเด็กบางคนเท่านั้นหรือว่าคนบางคนเท่านั้นนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ลองหยิบไปประยุกต์ใช้กันเองแล้วกันนะก็หวังว่าวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวสาระกันนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นความจริงที่เราควรจะต้องตีแผ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผม PJ หมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับยูโรมายดี้ปีโป้แกมมี่นึบอร่อยเคี้ยวเพลินวิตามินซีสูงลองเลยผมเชื่อว่าหลายคนนะครับน่าจะยังไม่ได้ปิดคลิปนี้ขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันและก่อนจะรักใครโปรดรักตัวเองก่อนนะฮะ
ที่สำคัญเครียดเมื่อไหร่ออกไปเลยครับออกไปซื้อยูโรไมดี้และยูโรคัสตาร์ดเค้กมารีบกินเลยนะครับอร่อยมากบองตง